การเลือกตั้งนายกอาบาจอราชบุรีเลยค่ะ<ม>ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1กันยายน พรุ่งนี้แล้วสินะคะคเพราะฉะนั้นมาดูความเคลื่อนไหวที่พักประชาชนยังคงลุยเดินหน้าอย่างเข้มข้นค่ะคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักพลังประชาชนอาขออภัยหัวหน้าพักประชาชนนะคะ <ừ> ก็นําทับเลยค่ะแกนนําแล้วก็มีสสของพักกันนะคะลงพื้นที่ลุยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายนี้โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้บรรดาแกนนํากับสสพักประชาชนแบ่งทีมกันออกเป็น7ทีมค่ะขึ้นรถแห่เดินสายตระเวน ไปทั่วทั้ง10อำเภอของราช,ชบุรีก่อนจะมารวมตัวกันนะคะที่ตลาดน้ำสรายามเย็นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านโปง่งที่อำเภอบ้านโป่งค่ะก่อนจะมีเวทีประสัยใหญ่มี3ทอก็คือ เท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิใช่ไหมคะคหัวหน้าพักประชาชนม,มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณทรประธานก้าวหน้าอาดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ค่ะมีคุณพิธาคุณทิมอดีตสสแบบบัญชีอะไรชื่อ3ทอนะคะคมาช่วยกันหาเสียงทอแรกคุณเทนะ้งเนี่ยบอกว่าจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะมีความมั่นใจยังไงก็ได้ใช้ชนะร้อเอร์เซ็น์ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะสิ่งสําคัญนะคะที่จะเป็นจุดตัดเลยที่จะทําให้คว้าชัยชนะมาได้ก็คือจํานวนของคนที่กลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจึงไม่ได้มีการเลือกตั้งแบบนอกเขตหรือเลือกล่วงหน้าก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวราช,ชบุรีออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้พลังของตัวเองกันในวันที่หนึ่งก็คือพรุ่งนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้นายกอบจอที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องส่วนใหญ่จริงๆ ซึ่งถ้าผู้สมัครของพรรคได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทําหน้าที่คุณเท้งบอกสิ่งแรกเลยที่ต้องทําก็คือการทําให้อบจอราช,ชบุรีเป็นองค์กรที่ใสสะอาดโดยเฉพาะเงินงบประมาณสะสม3,000ล้านเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวราช,ชบุรีค่ะประสบการณ์ที่ผมลงไปพบแม่พี่น้องชาวราชบุรีนะครับที่มีโอกาสได้หาเสียก็พบความมั่นใจกันร้อย แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดตัดที่สํคาคัญที่จะทำให้ชัยชนะครั้งนี้เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือเปล่าก็คือจํานวนผู้กลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งนายกอบจที่ไม่มีช่องทางในการเลือกตั้งนอกเขตหรือว่าเลือกตั้งล่วงหน้าแถมจังหวัดนี้ก็เลือกตั้งก่อน,อนจังหวัดอื่นๆนะเพราะนั้นเนี่ยอยากจะสื่อสารนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีทุกคนใครที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดบันณาทิ์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันที่1กันยากลับมาใช้สิทธิ์ใชาชน เห็นัฟังทอเทงไปแล้วมาฟังทอทอนบ้าง<อ>น,นะครับคุณธนาทรก็บอกว่าอนาคตของราช,ชบุรีจะเปลี่ยนแปลงได้เพียงขอให้ทุกคนโทรศัพท์ตามพ่อแม่ลูกหลานกลับมาเลือกตั้งนะครับถ้าเลือกคุณชัยรัฐไม่ใช่ได้แค่คนเดียวนะจะได้ทั้งพักประชาชนมาทำงานรับใช้ชาวราช,ชบุรีขณะที่อีกหนึ่งทอคือทอทีมพิธานะครับก็บอกว่า ตนเองมีความตั้งใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลระยะทางกว่า13,000กิโลเมตรคือตอนนี้ไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหม,ม<า>ก็เดินทางกลับมานะครับเพื่อมาช่วยหาเสียงตามหาชัยชนะในโค้งสุดท้ายให้กับพักประชาชนเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณชัยรัฐที่จะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญจึงอยากขอให้พี่น้องชาวราชบุรีทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่พำนักอยู่ต่างถิน่นเดินทางกลับมาเลือกตั้งกันให้ได้มากที่สุด ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องชาวราชบุรีนะครับ,อรบนอกจากนี้คุณเทงนัทพงศ์นะครับก็ยังตอบคําถามผู้สื่อข่าวกรณีสนามเลือกตั้งอบอจอปทุมธานีที่<ฆ>ถูกใบเหลืองบอกว่าพักประชาชนก็มีคําถามนะคุณมะหม่อมท่านผ<ฆ>ู้ชมว่าพักประชาชนจะส่งผู้สมัครไหม,มเพราะครั้งที่แล้วน่ยส่งไม่ทันใช่ไหมฮะ<ฆ>แต่ว่าทางคุณนัทพงศ์อธิบายแบบนี้ว่าคาดว่ากกตจะไม่เปิดรับสมัครใหม่ เรื่องนี้ต้องขอความชัดเจนจากกะกะตอ,อีกครั้งว่าจะเปิดรับสมัครใหม่หรือไม่นะครับซึ่งจากการที่ตนเองไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายก็ทราบว่าในระเบียบก็มีช่องให้กะกะตสามารถใช้อำนาจในการเปิดรับสมัครใหม่ทั้งนี้ก็ต้องรอความชัดเจนของกกตถ้าหากเปิดรับทีมงานในจังหวัดก็มีความพร้อมแต่คำ<อ>ถามคือถ้าเลือกวันที่22กันยา,ายนี้ควรจะทันไหม,มใช่ไหมฮะมแต่ก็น่าสนใจนะคะเพราะเราก็เข้าใจว่าเป็นชุดเดิมไม่มีเข้าไม่มีออกแล<อ>้ว อเดี๋ยวต้องรออาจจะมีการไปถามถูกไหม <S <S ใช่ใช่ต้องถามกอ,กอไอ<ด>้หรือเปล่า<ต>นะคะแต่ว่าพอฟังจากอดีตกรก,กตอ,อย่างอาจารย์สมชัยก็เดชัดเจนนะว่าว่าเป็นชุดเดิม,มนะฮะ